สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้พี่เก้งมีงานของ KDW นี่นะเป็นเจ้าเคนนะครับนำเข้าโดยบริษัทไทแทนโลจิสติกนะครับหน้ากล่องขนาดนี้ให้เทียบกับสัดส่วนของพี่เก้งนะตัวนี้เป็นสเกล1:55นะครับเป็นอีกสเกลหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็ช่องนี้ก็โดนรถเหล็กนะครับกลืนไปหมดแล้วมีแต่รถเหล็กทั้งนั้นเลยยังไงก็เดี๋ยวมาดูรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออันบ็อกกล่องให้เพื่อนๆดูนะขนาดกล่องก็จะประมาณนี้นะครับสเกล1:55นี่นะครับขนาดนะตัวนี้มาในรูปแบบสีเหลืองผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถที่จะเคลียร์ตัวนี้ได้สูงประมาณไหนก็เลยต้องมาฉายมุมนี้นะครับเดี๋ยวมาพบการรีวิวเจ้าตัวนี้ขอบล็อกกล่องกันแล้วละกันนะครับวันนี้ปะดูหลังจากแกะกล่องออกมานะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของบล็อกอาร์ตเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการสั่นสะเทือนโดยมีช่วงล่างไว้บล็อกแล้วก็ช่วงบนที่ตามรูปลักษณ์ของตัวเคนะครับก็จะมีแผ่นกระดาษแข็งตรงนี้เป็นรูปลักษณ์มาให้นะเดี๋ยวแกะออกมาจากห่อนะครับแล้วก็มาดูว่าหน้าตารายละเอียดดีเทลประมาณไหนกันนะครับยืนเทียบให้ดูกับตัวผมเลยนะนี่คือฟังก์ชันที่ยืดแขนได้ยาวสูงสุดนะครับหลังจากแกะกล่องมาแล้วเนี่ยก็สูงประมาณ97เซนก็พูดง่าย1เมตรนะครับประมาณ1เมตรนะฮะแล้วส่วนที่เป็นแขนช่วงเนี้ยจะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพตัดให้ดูละเอียดอีกทีนึงนะว่าแต่ละช่วงมันเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนไว้หมุนนะครับไว้ให้แขนเนี่ยมันยืดผลได้นะครับแล้วส่วนตัวช่วงตัวเนี้ยมันก็ยังสามารถผลลงมาได้อีกนะครับคือเนี้ยเป็นความยาวสูงสุดแล้วนะครับยังสามารถหมุนได้นะทิศทางนะครับนี่นะสามารถปรับได้นะครับถือว่างานตัวนี้ดีมากเลยนะ650นะความยาวแขน97เซน97เซนนะครับก็เกือบ1เมตรนะครับอันนี้เทียบไปดูกับร่างกายผมนะเดี๋ยวมาดูภาพละเอียดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดีเทลของมันมาเจาะลึกกันอีกทีขอรีวิวในส่วนของตัวรถในสเกล1:55นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ 19.5 ซมนะครับตามระดับสายตาผมนะนอกจากนี้ตัวที่เป็นตัวค้ำยันนะครับสามารถยืดออกมาได้นะครับสมจริงเลยทีเดียวทั้ง2ทางเลยนะทั้งซ้ายและขวานะครับผมขอยืดออกมาก่อนเพื่อให้สมจริงนะครับพอยืดออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอหันให้ดูทางด้านนี้นะครับด้านหลังละกันนะนี่นะครับก็จะเป็นตัวค้ำยันพร้อมมีสัญลักษณ์นะครับขาวดำนะครับระวังแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหมุนนะครับไว้ปรับเลื่อนสายสลิงนะครับก็ปรับหมุนได้นะครับในกรณีที่เราหดแขนนะครับก็ปรับหมุนได้บอดี้เป็นไดแคสครับเสาตัวนี้ก็เป็นไดแคสเป็นเหล็กนะครับตรงนี้นะครับดูช่วงล้อนะครับล้อสามารถหันได้นะสังเกตดูนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใต้ท้องรถอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวขอหดแขนนิดนึงนะครับช่วงโชคตรงนี้สามารถขยับได้สมจริงนะครับเนี่ยสังเกตผมยืดนะครับหรือว่าจะค้ำให้มันสูงขึ้นนะครับสมจริงเลยแล้วตรงนี้ก็ยังสามารถหมุนได้360องศานะครับเหมือนจริงนะครับตัวนี้น่าเอาไว้ประกอบฉากมากๆนะครับสมจริงเลยเดี๋ยวผมหดแขนให้ดูนะครับขออนุญาตหดเจ้าตัวแขนให้ดูเนื่องจากมันเกินระยะกล้องนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับการหดก็คือลูดลงครับธรรมดาอย่างนี้นะครับสายตรงนี้มันจะหย่อนหน่อยนะครับช่วงที่หย่อนเนี่ยแล้วก็หมุนเจ้าตัวเนี้ยพับเก็บได้นะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องหย่อนนิดนึงเพราะว่าตัวสายสลิงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนพวกเส้นเอ็นมันก็คือเส้นได้นะครับก็พับลงมาได้เลยครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เราก็แขวนไว้ตรงนี้ก่อนยืดมันออกไปให้สุดก่อนนะครับแล้วเราก็หมุนเก็บธรรมดาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนเจ้าตัวรถคันนี้กันปรับให้อยู่ในระยะกล้องนะครับนอกจากแขนตัวนี้พับได้อย่างที่ผมบอกข้างต้นแล้วนะครับนี่นะครับให้ดูช่วงหน้ารถนะครับก็จะมีเป็นป้ายทะเบียนต่างๆนะก็ผมคิดว่าสัดส่วนมันดีนะครับพร้อมด้านข้างเป็นล้ออะไหล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบด้านล่างกันข้างล่างเนี่ยสังเกตดูใต้ท้องนะครับมันจะสีดำมืดหน่อยนะครับช่วงล้อเนี่ยคือล้อช่วงล้อหน้าหัน4ล้อเลยนะหันได้ที4ล้อเลยนะครับเนี่ยที่เห็นตามรูปนะหันได้4ล้อเลยนะรายละเอียดเจ๋งนะครับแต่มันจะเกะกะไอ้ตรงสายตรงนี้สักนิดนึงนะครับซึ่งผมยังห้อยไม่เป็น
ถ้าใครห้อยเป็นก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะรายละเอียดดีเทลดียืดแขนได้สูงมากนะครับเป็นสเกล1:55นะครับตัวนี้หมุนได้นะครับที่ให้ดูรอบแรกรายละเอียดดีเทลให้ดูนี่นะรายละเอียดหมุดนะครับคันนี้สวยสวยจริงแล้วก็น้ำหนักมีน้ำหนักนะเกือบกิโลนะผมคิดว่าเกือบกิโลเพราะมันหนักพอสมควรนะครับดีเทลให้ดูไล่ให้ดูเลยนะครับจนถึงแขนข้างบนเลยรายละเอียดดีนะครับตัวนี้นี่นะขอถอยกล้องมานิดนึงเพื่อให้เห็นรูปลักษณ์แท้จริงนะครับอันนี้คือการหดแขนสุดแล้วนะนี่คือหดแขนสุดแล้วนะที่จริงมันจะพับช่วงแขนด้านบนได้นะครับคือตอนแพ็คออกมาจากกล่องเนี่ยมันจะสามารถพับได้เดี๋ยวผมขออนุญาตดึงหมุดตรงนี้ออกมันจะเป็นลักษณะของดึงหมุดแท่งหมุดนี้นะครับออกปุ๊บแล้วก็จะเป็นลักษณะของการพับเก็บอย่างนี้นี่นะมันจะอยู่ในรูปทรงอย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะอยู่ประมาณนี้เลยตอนแท็กมานะครับเวลาเราจะเล่นคืนก็พับออกนะครับแต่มันจะเกล็ดกาตรงนี้นิดนึงซึ่งควรจะโชว์เป็นรูปลักษณ์ถาวรไปเลยควรจะโชว์ถาวรไปเลยแล้วก็หมุดใส่ผมคิดว่าถอดโชว์แบบนี้ถาวรเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปถอดเข้าถอดออกพับเก็บนะครับใส่ก่อนก็เป็นคร่าวๆที่ซิเก้งทอยรีวิวนะครับคันนี้โอ้โหมันใหญ่มากแล้วเป็นการรีวิวที่คิดว่ายากที่สุดของผมอีกคลิปนึงเลยนะครับเพราะว่ามันเฟรมกล้องด้วยขนาดด้วยแขนอะไรด้วยมันดูเก้งก้างเกะกะนะแล้วก็มันสูงมากจริงๆนะครับคันนี้ก็รีวิวได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับสนใจก็ร้าน FM Toy นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปักหมุดนะครับคันนี้ราคาลองไปสอบถามกันดูนะครับคือคุ้มนะตัวนี้เราเอามาเล่นกับสเกล1:60น่าจะได้เพราะว่าตัวนี้เป็นสเกล1:55วางคิดว่าจะเนียนกันได้อยู่ในใครที่อยากทำฉากเดลดราม่าเป็นฉากแบบการก่อสร้างนะครับมีคันนี้ก็โอเคเลยนะวันนี้ซีเก้งทอยรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อกันดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ